เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกตรวจยึดกล้วยไม้ป่าหายากพบกล้วยไม้ป่าหลายชนิดถูกลักลอบนำเข้ามาจากฝั่งลาววางขายในตลาดสดโพสีตำบลหมักแข้งโดยกล้วยไม้ที่ทำการตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประกอบด้วยกระเรกระช่อนเอื้องโมกเอื้องเขาแดงเอื้องพึ่งพวงหยกเข็มขาวเอื้องคำชายผ้าสีดาเอื้องเงินต้นปรงเอื้องหมากช้างกระกล้วยไม้ดินเอื้องสารกุหลาบเหลืองโคราชยอดสร้อยม้าวิ่งแปลงสีฟันเอื้องมอนไข่เอื้องใบไผ่รองเท้านารีเหลืองรวม733ต้นนายสว่างเฟื่องกระแสผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10กล่าวว่ากล้วยไม้ป่าทั้งหมดนี้จะต้องนำเอาไปทำการบริบาลสวนรวมพันธุ์พืชไม้ป่า60พรรษามหาราชินีณภูฝอยลมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีจนกว่าจะมีสภาพสมบูรณ์ก่อนนำเอาไปคืนสู่ป่าต่อไป